และในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เตรียมชี้แจงสื่อต่างประเทศถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ทางการเมืองไทยนะคะและยืนยันว่ายังไม่มีความจำเป็นในการประกาศใช้กฎอัยการศึกการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์มีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางกระแสข่าวการหารือถึงการใช้กฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจทหารเข้ามาดูแลการชุมนุมอย่างเบ็ดเสร็จโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันก่อนการประชุมนะคะว่าจะยังไม่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกนายปณิธานวัฒนายากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เป็นการหารือสถานการณ์ในภาวะปัจจุบันและเตรียมการชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภาวันพรุ่งนี้ส่วนการประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นในเบื้องต้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องของทหารค่ะนายกรัฐมนตรีระบุในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกเป็นอำนาจของกองทัพที่จะเสนอขึ้นมาโดยยอมรับว่าจะมีการหารือการบังคับใช้กฎหมายในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นจะประกาศใช้กฎอัยการศึกสิ่งที่หลายคนถามว่าเราขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรหรือไม่เช่นบางคนก็ไปพูดถึงเรื่องของกฎอัยการศึกซึ่งความจริงแล้วตามกฎหมายนั้นไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลนะครับแต่เป็นอำนาจของทางกองทัพนะครับที่จะเป็นผู้ประกาศแล้วก็แจ้งรัฐบาลทราบถ้ากองทัพเห็นว่ามีความจำเป็นเท่าที่ผมทราบและเท่าที่ได้มีการหารือกันนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเครื่องมือตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นต่อการแก้ไขสถานการณ์นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่างๆและต้องให้มีการเปิดพื้นที่ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภายในวันนี้และระบุถึงการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์อยู่ในขั้นตอนที่ดำเนินการอยู่แต่ต้องทำให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดถามว่าเมื่อไหร่จะตัดสินใจต้องตอบว่าตัดสินใจแล้วครับอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติแต่การตัดสินใจที่จะทำแล้วต้องสำเร็จทำแล้วต้องให้เกิดผลกระทบข้างเคียงน้อยที่สุดทำแล้วต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริงถามว่าที่จะต้องใช้เวลานั้นก็จะไปโยงกับสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั่นก็คือการที่จะต้องทำการริดรอนเพื่อที่จะให้การเข้าปฏิบัติการต่างๆนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงการตัดสินใจย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ว่าเป็นการตัดสินใจของโรงพยาบาลในความเหมาะสมโดยรัฐบาลไม่ได้มีใครสั่งให้ดำเนินการทั้งนี้หากใครที่ได้รับผลกระทบจะดำเนินการฟ้องร้องก็สามารถทำได้ซึ่งทางศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.จะต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดทางอาญาและความผิดตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและหลังเสร็จสิ้นการประชุมในช่วงบ่ายนะคะนายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศหลายแห่งทั้งสำนักข่าว CNN BBC รวมถึง NHK โดยทั้งหมดจะส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมาสัมภาษณ์ค่ะ